ิงป่ะหรือไม่ใช่มันคืออะไรทุกคนมีใครรู้จักบ้างตับปลาอังกบโอ้นี่เขาขายว่าเป็นกระสอบกระบุงอย่างนี้เลยนะน้ำหัวหอมเฮ้ยนี่ไงเขาเขียนไว้เลยอ่ะเนเจอร์ออนิออนจูสน้ำโซดาทุเรียนตูดไก่ก็มีขายอันนี้มันคือผักอะไรทุกคนจะมีของที่หมอชอบกินมากๆอยู่มุมนี้มุมลึกนะนี่แน่แน่แน่ดีใจดีใจเห็นไหมแถวนี้นี่จะมีแต่พวกภาษาเกาหลีนะนี่ขวามือมอสตรงนี้นะก็จะเป็นพาซ่าของเกาหลีสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะก็จะบอกว่าตอนนี้นะมอสอยู่เขาเรียกว่าย่านเกาหลีแหล่งของกินเกาหลีก็ว่าได้นะเพราะว่าเนี่ยรอบๆเลยอ่ะมีแต่ร้านอาหารเกาหลีนะทุกคนและยิ่งพาซ่านั้นนะโหของกินเยอะมากและวันนี้นะมอสจะพาทุกคนไปตลาดเกาหลีไปดูนะว่าในตลาดเกาหลีมีอะไรให้เราได้ซื้อกินมั่งนะซึ่งก็ตลาดอยู่ตรงนี้นะคะมันชื่อว่า H Mart นะคะเคเนี่ยทุกคนอยู่ข้างหน้าเรานะคือตลาดอ่ะมันจะอยู่ในพาซ่าอีกทีนึงนะคะเป็นพาซ่าน่าจะ 4-5 ชั้นเลยนะข้างในก็จะมีแบบร้านค้าของคนเกาหลีรุ่ยค่ะแผนกแรกที่เราพามานะคะเป็นแผนกเนื้อเนาะเพราะว่านึกถึงเกาหลีก็ต้องปิ้งย่างเกาหลีนะพวกฮอกจอนะคะแก้มหมูคอหมูนะเขาขายถาดละ $9.74นะเป็นออร์แกนิกนะคากิจ้าตีนหมูก็มีนะจ้าหางวัวทำเป็นซุปหางวัวได้เนาะคากิริ้วก็มีนะจ้ากล่องนี้กล่องนี้เท่าไหร่$11 300กว่าบาทโอ้คากิริ้วลูกจิ้มอ๋อเขามีแบบตักด้วยอ่ะพวกเนื้อเอาไปทำบาร์บีคิวลุงเขาทำสไลด์อยู่ข้างหลังเลยอ๋อเราอยากได้แค่ไหนเราก็ตักใส่กล่องอันนี้ตรงนี้เป็นเนื้อบาร์บีคิวทุกคนแต่เป็นของอเมริกันวากิวนะคะตอนนั้นที่มอสไปตลาดญี่ปุ่นอ่ะวากิวเขาส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะแต่อันนี้ไม่มีเนื้อวากิวมาจากเกาหลีนะคะเป็นโปรดักต์ของ USA นะคะเขาขายนะถาดละ$13 3-400นะที่นี่เขาจัดตู้ดีนะทุกคนถ้าเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมจะเป็นฝั่งแบบแช่แข็งอ่ะเห็นไหมนี่เต็มไปหมดเลยก็ซื้อเก็บไว้เนาะพอเรามีงานมีปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราก็ค่อยเอามันละลายน้ำแข็งกินอาหารทะเลแบบแช่แข็งก็เยอะนะนี่ขาปูอลาสก้า$47นะคะประมาณ1,500คนหอยเต่าฮื้อมีตั้ง8ชิ้นน่ะ$12ประมาณ300กว่าบาทเองอ่ะเต่าฮื้อนี่เป็นหอยที่ราคาแพงมากเลยนะแล้วดูดิอย่างกุ้ง lobster เห็นไหมอันนี้ก็$122ตัวโอ้ส่วนอันนี้หอยแมงภู่ทุกคนดูมือมอสดูนิ้วมอสใหญ่มากกล่องนี้$6กว่า200มีแต่ของใหญ่ๆงั้นเลยเนี่ยเกาหลีอ่ะดูดิเต็มเลยอ่ะบรรดาหอยเทียบอันนี้แกะเปลือกแล้วใหญ่ไหมล่ะลองเทียบกับนิ้วสิอันนี้เป็นอาหารทะเลสดๆเลยนะคะหอยนางรมฮะตัวละ99 เซนเองเหรอตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
ตัวไม่ถึง1เหรียญน่ะว้าวอันนี้หอยเฮ้ยหอยอันนี้เหมือนที่มอสไปกินที่ตลาดเม็กซิกันเลยอะใหญ่ๆเนี่ยก็ขายพาวละ5เหรียญ150บาทบางคนก็ว่าเป็นหอยครางนะนู่นข้างหลังเขามีตู้เห็นไหมล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆเลยปูตัวใหญ่ๆล็อบสเตอร์สดก็ขายพาวละ15เหรียญ นะคะทุกคนจำได้ไหมที่มอสไปทำคลิปกินปูดองเกาหลีนี่เลยแบบนี้เลยแต่อันนี้มันจะเป็นแช่แข็งมาแล้วนะคะเขาแพ็คนี้เขาขายนะ8เหรียญ99นะเฮ้ยทุกคนปลานิลเขาก็มีนะเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะเป็นปลาที่ขายดีปลานิลที่นี่6เหรียญ นะคะประมาณ200แต่เป็นปลานิลฟอร์เซ่นนะไม่ได้สดมีหัวใจไก่ด้วยตับไก่มันคือตับไก่ออร์แกนิกกล่องละ6เหรียญปกติถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมันจะไม่มีพวกเครื่องในไก่อะไรขายอะไรอย่างเงี้ยนะก็หาได้ที่ตลาดเกาหลีนะอันนี้ก็หัวใจไก่เนาะตูดไก่ก็มีขายคือถ้าฝรั่งเห็นนี่เขาไม่กินเลยนะเพราะฉะนั้นหาได้ที่ตลาดเกาหลีค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปย้ายเป็นแผนกอื่นกันบ้างเฮ้ยขาหมูก็มีอันนี้ขาหมูพะโล้แบบทำแล้วนะซองนี้10เหรียญ300กว่าบาทหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันแพงไหมก็มอสก็จะบอกนะว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียมันได้ชั่วโมงละ14เหรียญ นะก็แล้วปีหน้านะเขาจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นชั่วโมงละ15เหรียญ นะคะ wow. ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำมันจะไม่เหมือนกันนะหลายคนถามมอสมาอย่างเงี้ยมอสเลยบอกเฮ้ยถ้าอยากจะมาอเมริกาต้องศึกษาแต่ละรัฐค่าของชีพมันต่างกันเนาะโอ้โหตู้นี้ทุกคนนี่มีไส้ขายด้วยไส้เล็กหรือจะเป็นไส้ใหญ่เอ็นวัวดูดิโอ้โหเอาไปตุ๋นเนาะเฮ้ยดีงามมากเลยอ่ะกล่องละ11เหรียญมีทุกสิ่งเอเวอร์ติงมากตลาดที่นี่ไก่ดำใช่ไก่ปะทั้งไก่ทั้งเป็ดมีหมดนะโอเคเดี๋ยวเราไปแผนกผักกันบ้างนะว่าที่นี่เขามีผักอะไรขายบ้างเนาะเฮ้ยอันนี้มันคือผักอะไรทุกคนเอฉ่อยซัมนี่ดูดิเนี่ยงงไหมมันคืออะไรเอาไปทำอะไรกินกินไม่เป็นอ่ะนี่อันนี้รู้จักอันนี้ว่าอาหารจระเข้อันละเหรียญ29นะ30กว่าบาทนะใบหนึ่งเขาเอาไปทำไงกินอ่ะเอาไปผัดเหรอนี่ทุกคนเฟรชแบมบูนะคะหน่อไม้สดๆก็มีขายนะคะที่นี่เขาขายเป็นพาวนะพาวละ6เหรียญ99โอ้โหสารพัดเห็ดกล้วยทุกคนกล้วยที่นี่เขาขายพาวละ 0.59 นะ1พาวตีซะว่าครึ่งกิโลครึ่งกิโล20บาทไม่รู้ว่าเท่านี้เท่าไหร่แต่เนี่ยเขาขายเป็นแบบชั่งน้ำหนักนะผักผลไม้เขาว่ามีคล้ายๆกับเมืองไทยนะอันนี้เป็นแก้วมังกรสีเหลืองแก้วมังกรที่นี่ก็แพงนะพาวนึงนี่เกือบ300เลยนะอันนี้เป็นโซนผลไม้ที่เขาหั่นไว้แล้วนะเฮ้ยทุกคนมาเจอมะพร้าวเฮ้ยอย่าบอกนะมาจากเมืองไทยนั่นโปรดักต์ออฟไทยแลนด์นะคะนี่มะพร้าวแบรนด์นี้นะคะมาอยู่ในตลาดเกาหลีที่นี่นะเขาขายเท่าไหร่นี่เขาขายลูกละติดว่า4เหรียญลูกละประมาณ120บาทนะคะอยู่ที่นี่เป็นไงอ่ะอ๋อเขามีแบบเอ้ยซื้อไปด้วยอ่ะเขามีเจาะรูไว้กินได้เลยมั้งมองไม่เห็นซื้อไปชิมดีกว่าเฮ้ยนี่ลองกองก็มีนี่ไงแต่มันคือลำไยราคาต้นหอมที่นี่เท่าไหร่อ่ะกรัมละ49เซนนะคะเดี๋ยวต้นหอมเนี้ยมันเล็กไปต้องนี่นี่
บิ๊กกรีนออนเนียนจ้าใหญ่พอมั้ยจ๊ะใหญ่จนถึงต้องพับอ่ะเพราะมันใหญ่และยาวมากอันนี้เป็นใบงานะทุกคนตอนเรากินปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบกินอันนี้เนาะห่อกับแบบเนื้อย่างอะไรทีนึงอร่อยมากกินแล้วมันจะมันๆนะคนเกาหลีชอบกินเต้าหู้นะซุปเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซอฟต์ฟูนะคะโอ้โหอันนั้นทั้งตู้เลยนะรวมเส้นมีทั้งเส้นเกาหลีเส้นญี่ปุ่นเยอะแยะไปหมดส่วนมากซองนึงก็อยู่เนี่ยค่ะราคาข้างหน้าเห็นไหมมี6เหรียญ7เหรียญอะไรประมาณนี้ซองละ200ตึงตึงยาคูไหมคะถามสาวยาคูดูสิคะนี่คือยาคูนะหากินยากนะตลาดฝรั่งไม่มีขายนะต้องมาซื้อที่นี่ก็ขายแพ็คละเท่าไหร่เนี่ย2เหรียญ99อาตีซะว่าแพ็คละ90นะแล้วบางที่อ่ะเขาจะเป็นยาคูแบบแช่แข็งแต่อันนี้ไม่แช่แข็งยาคูสดๆเลยช่องนี้นะคะเขาขายเป็นข้าวกับเส้นนี่อยากจะบอกว่าเส้นราเมงยี่ห้อเนี้ยมอชอบกินมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เผ็ดเผ็ดจริงๆนะแต่ไม่เหมือนแบบเผ็ดแบบสังเคราะห์ทุกคนก็ทั้งแพ็คเนี่ยเขาขายอยู่ที่ประมาณ150บาทที่นี่เขาชอบทำข้าวแบบอย่างเงี้ยแบบพร้อมกินได้เลยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกไว้ว่าเลดี้นะอิน1นาที30วิ1นาที30วินาทีก็เอาไปเวฟกินได้เลยนะทุกคนนี่ค่ะข้าวไทยจัสมินไรซ์นะคะนี่ดูดิข้าวหอมมะลิไทยนะโซนนี้จะเป็นโซนข้าวจากเมืองไทยเขาขายอยู่ที่อ่ะอย่างอันเนี้ยทั้งหมด11กิโลใช่ไหมเขาขายอยู่ที่ 22.99 ติดซะว่า600บาทนะตองเนี่ยข้าวนะข้าวไทยอร่อยพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกน้ำจิ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเขาเยอะเนาะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากดูดิเยอะแยะไม่หมดเห็นไหมตอนเขากินเขาก็กินกับผักดิบกินกับกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูพริกอันนี้เขาทำเป็นเส้นอะนี่เอาไปโรยอาหารเนาะปกติเราเห็นเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นพริกผงอย่างเงี้ยพริกเส้นจะเป็นซองน้ำซุปเหรอเขาเขียนว่าฮอตพอตซุปเด็ดหม่าล่าสไปซี่เฮ้ยหรือว่าเป็นซุปแกะคงไม่ใช่เนาะน่าจะเป็นยี่ห้อป่ะใครรู้ว่าเอาไปทำอะไรกินยังไงบ้างบอกหน่อยนะก็มีหลายแบบมากเลยน้ำซุปอะอันนี้ที่เขาชอบไปใส่ในซุปเนาะแต่มอสเห็นยังไงเห็นอย่างเงี้ยแล้วมอสนึกถึงที่คนไทยเอาไปทำขนมหวานอะเซงเซมีอะใส่น้ำแข็งแต่นี่เขาใส่ไปแบบในซุปกันนึกถึงเกาหลีก็ต้องนึกถึงกิมจินี่จ้ามีหลายกิมจิมากเลยโอ้นี่เขาขายว่าเป็นกระสอบกระบุงอย่างนี้เลยนะเขาขายเป็นอะไรอ่ะยกถุงเลยเหรอนี่แต่ว่าไม่จับนะมันเลอะนี่ถุงเบลอเลยอย่างเงี้ยถ้าใครชอบกินมันประหยัดกว่าพวกตามร้านอาหารนะเนาะ2เหรียญ59 60กว่าเองเนี่ยถ้าเป็นกระปุกงี้ก็300ใหญ่มากนะเห็นไหมโซนนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นโซนหมักดองเนาะเพราะว่าเกาหลีนี่ก็ชอบกินของหมักของดองจริงๆนะเห็นปะสารพัดดองนะมันจะมีของที่หมอชอบกินมากๆอยู่มุมนี้มุมลึกนะนี่แน่แน่แน่ดีใจดีใจมันคือหูหมูพะโล้ทุกคนว้าวเป็นไงหูหมูพะโล้จ้าโคตรชอบเลยอ่ะเอาไหนเอาอีกกล่องสองกล่องเลยเหรอโอ้อ้วนมาดีเอากล่องเดียวแล้วกันเฮ้ยทุกคนตรงนี้ก็มีปลาหมึกสดๆขายด้วย
เห็นไหมเขาเขียนไว้ Life of the Food China อ้าวเป็นปลาหมึกจีนเหรอเนี่ยเขาขายตัวละ 19.99 นะคะตีว่าตัวละ600นะเกาหลีเขานี่แบบคือกินสดๆเลยนะจริงๆที่นี่มีร้านอาหารที่เป็นขายแบบอย่างนี้สดๆกินด้วยนะทุกคนแถวนี้เยอะมากเลยนะถ้าอยากกินสดๆใครอยากเห็นมอสกินปลาหมึกแบบสดๆคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไปกินให้ดูเฮ้ย อันนี้อะไรอ่ะปิงป่ะหรือไม่ใช่มันคืออะไรทุกคนมีใครรู้จักบ้างเฮ้ยอันนี้น่าจะปิงไหมทุกคนไลท์ซีคิวคัมเบอร์เนี่ยน่าจะปิงป่ะแต่ไอเนี้ยน่าสนใจไอแดงๆเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรกินเนาะเฮ้ยปลาลิ้นหมาเขามีปลาลิ้นหมาเขาขายพาวละ30เหรียญนะคะตีซะว่า900กว่าบาทต่อพาวนะครึ่งกิโล900อ่ะปลาลิ้นหมายังสดๆอยู่เลยนะชิ้นนี้54เหรียญ 1,500 บาทแล้วดูดิให้ปลาดิบเยอะมากมีทูน่าแซลมอนแล้วตรงกลางก็มีอูนิด้วยนะคะหลายอย่างมากโอ้ราคาไม่แพงเลยนะแล้วดูเขามีแบบแซลมอนสไลด์แยกก็มีนะกล่องละ300อะไรอย่างนี้ทุกคนตับปลาตับปลาอังโกก็มีมันเป็นอาหารญี่ปุ่นที่แบบเขานิยมกินกันในฤดูหนาวนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยมอสไม่เคยกินนะตับปลาอังกกรสชาติเป็นยังไงเออใครเคยกินคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะไม่ลองอ่ะ มาแล้วเราก็จะมาถึงแผนกของเครื่องดื่มนะคะพูดถึงเกาหลีเราต้องนึกถึงโซจูไงนี่มีหลายแบรนด์มากโซจูขวดละ150บาทนะนี่มีหลายรสนะมีแบบกราฟฟูดมีสตรอเบอรี่มีพีชมีแอปเปิ้ลเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นโซนน้ำหอมนะทุกคนบอกอ้าวน้ำหอมทำไมอยู่ในแผนกเครื่องดื่มอ้าวน้ำหอมจริงๆเนี่ยน้ำหัวหอมเฮ้ยนี่ไงเขาเขียนไว้เลยอ่ะ Nature Onion Juice นะคะเป็นน้ำหัวหอม 100% โอ้โหแล้วก็ไม่ใช่แค่หอมขาวนะหอมแดงก็มีว่ะน้ำกระหล่ำปีไปอีกจ้าเฮ้ยรสชาติเป็นยังไงอ่ะเขาขายเป็นลังเลยอ่ะไม่มีขายแยกหรอจะได้ซื้อไปลอง 6-700 นะน้ำหอมแดงทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนน้ำซ่าอะไรอย่างนี้แต่นี่เฮ้ยอยากให้เห็นน้ำทุเรียนน้ำโซดาทุเรียน huh? เดี๋ยวถ้ากินไปมันจะเป็นยังไงอะแต่มันสีใสนะไม่ได้สีเหลืองนะหรือเขาเอาเฉพาะกลิ่นเออเดี๋ยวลองซื้อไปชิมนะว่าเป็นยังไงเอยนอกนั้นพวกแตงโมสับปะรดมันปกติอะโซดาทุเรียนก็มีจ้ะขวดเท่าไหร่ตีซะว่า60บาทนะเดี๋ยวลองซื้อไปชิมเฮ้ยทุกคนขนมปูจ๋ามีหลายรสมากปูจ๋ารสวาซาบิใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันหน้าตาเหมือนไอ้ขนมปูไทยไอ้ปูไทยดิไม่ใช่ปูจ๋าเอาไปชิมนะโหแถวนี้สาหร่ายเพียบเลยนะเป็นโปรดักต์จากเกาหลีเลยนะทุกคนเห็นไหมเพียบเลยสาหร่ายซองละ100จะซองละ100ได้ไปแล้วตัวเอียงเลยทุกคนหมดนี่ 1,000 นะแต่จะบอกว่าไอ้กล้วยอ่ะที่หมอซื้อมานะ45บาทหมดนี่แต่ว่าเราจะมาลองชิมน้ำทุเรียนกันนะยืนชิมตรงนี้เลยมั้ยนี่โซดาทุเรียนเดี๋ยวกินเปล่าๆได้ใช่มั้ยมันก็น่าจะอารมณ์เหมือนกินน้ำซ่าเข้าไปนะโอ้โหอยากจะบอก
ทุกคนกลิ่นทุเรียนแล้วมันโขกอ่ะกลิ่นทุเรียนด้วยเดี๋ยวทุเรียนติดตัวเฮ้ยอยากว่ารสชาติเป็นไงอร่อยอ่ะมันเป็นโซดาที่ซ่าแล้วมันจะออกหวานหวานแล้วทุเรียนมันจะเป็นหอมทุเรียนแบบหอมไม่ได้ฉุนมากอ่ะแต่ไม่มันเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆอ๋อมันจริงๆมันคือ product of Japan ทุกคนมันไม่ใช่ของเกาหลีนะอันเนี้ยเฮ้ยเมืองไทยเรามีทำไหมโซดาทุเรียนอันนี้น่าสนใจอร่อยด้วยเอาจริงๆอะคนเกาหลีอาศัยอยู่ในอเมริกาเยอะมากๆเลยนะคะเมืองที่คนเกาหลีอยู่มากที่สุดก็คือเมืองที่มอสอยู่นะคะก็คือเมืองลอสแอนเจลิสนะคะมีคนอยู่ประมาณ 300,000 คนนะคนเกาหลีอะรองลงมาก็จะเป็นทางนิวยอร์กนะคะอันนั้นก็จะประมาณ 200,000 กว่าคนก็ถือเยอะมากๆนะถ้าเทียบกับคนไทยอะคนไทยทั้งอเมริกาอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนเกาหลีเฉพาะในเมืองที่มอสอยู่ลอสแอนเจลิส 300,000 ไปแล้วอะก็ชุมชนเกาหลีเขาก็เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวต้องรีบไปล้างก่อนโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะนี่มะพร้าวที่ซื้อมาจากตลาดเกาหลีมะพร้าวไทยนี่ทุกคนเขาให้ไอ้นี่มาเว้ยก็คือให้เจาะลงไปใช่ไหมเนี่ยอึ๊บนี่แล้วก็โอเปนปึ๊บแล้วก็นี่ค่ะหลอดจิ้มเข้าไปดูแล้วก็ดูดหวาน